ับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาลีลามีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางจากเมืองต้าลี่สู่เมืองคุนหมิงเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนานเมืองที่ได้สมญานามว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามและอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปีเมืองที่รวมสิ่งดีๆรอให้คุณผู้ชมมาสัมผัสติดตามได้ในลีลามีเทปนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณรุ่งสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณวันนี้เราอยู่ที่เมืองจีนฮะอยู่ที่มณฑลยูนานเมืองต้าลี่ต้าลี่เป็นเมืองเก่าแก่ครับเมืองเก่าแก่มีอายุมาหลายพันปีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเที่ยว2เมืองคือต้าลี่แล้วจะเลยไปถึงคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนานฮะวันนี้เริ่มต้นด้วยเจดีย์ด้านหลังใหญ่โตโหระทึกนี่ฮะเป็นเจดีย์3องค์ที่บ้านเราก็มีตรงกาญจนบุรีชื่อคล้ายๆกันใช่ๆๆๆชื่อคล้ายๆกันนั่นเจดีย์3องค์3องค์เหมือนกันนี่เป็นเจดีย์แล้วก็เป็นรูปเจดีย์เลยนะใช่ฮะอันนี้เหมือนจะเป็นสถูปมากกว่าเป็นสถูปมากกว่าแล้วองค์ซ้ายนั่นจะเอียงนะเอียงหน่อยๆต้องเอียงคุณผู้ชมแต่องค์กลางนี่ตั้งต้องเอียงเพราะว่าองค์กลางนี่สร้างมา 1,200 ปีแล้วนะฮะโอ้โหส่วนด้านซ้ายด้านขวาคุณผู้ชมนั้นสร้างที่หลังอีกประมาณ800ปีวิธีการสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีการสร้างนั่งร้านนะต้องค่อยๆถมดินแล้วก็สร้างไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นพอเสร็จแล้วก็ขุดดินออกโอ้โหทรมานมากหนาคนเมืองต้าลี่สร้างเจดีย์เพราะว่าด้านหลังคุณผู้ชมนั่นเป็นทะเลสาบใหญ่นะฮะ250ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าในนั้นจะมีมังกรอยู่มังกรมักจะเล่นน้ำกระเพื่อมทำให้น้ำเนี่ยท่วมเมืองเขาว่าอย่างนั้นเนื่องจากชายภูมิที่นี่ดีมากข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังเป็นเขาเขาเลยสร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อบางตำนานเล่าว่าทับหัวมังกรไว้นะฮะบางตำนานบอกว่ามังกรที่นี่กลัวเจดีย์เขาถึงจะสร้างเจดีย์ไว้หลายที่พอสมควรว่ากลัวมากกว่าที่นี่เกิดแผ่นดินไหวถึง30ครั้งนะฮะตามที่มีการบันทึกไว้นะครับเจดีย์เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยวัดรอบๆข้างด้านหลังเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะฮะ 99% ไม่เหลือเลยปี1925นะฮะนี่คือศิลปะการสร้างไม่ทราบว่าทำไมถึงสร้างแล้วออกแบบได้สู้กับแผ่นดินไหวได้นะฮะใหญ่โตโหระทึกมากมองไม่น่าเชื่อว่าพันกว่าปีเนาะใช่คุณผู้ชมมองอย่างนี้เรายืนด้านหน้านะฮะจริงๆเจดีย์แต่ละองค์นี้ห่างกันประมาณ100เมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าเข้าไปใกล้ๆจะถ่ายรูปอย่างนี้ไม่เห็นนะครับนี่เราเปิดเรื่องราวของเทพเมืองจีนวันนี้ด้วยความสนุกสนานยิ่งใหญ่แบบนี้แน่นอน2เมืองคุณผู้ชมครับติดตามชมเรา2คนให้จบ1ชั่วโมงนะครับพร้อมมั้ยฮะถ้าพร้อมเราเข้าไปชมวิหารข้างในกันเลยครับเชิญครับเชิญครับจากเจดีย์3องค์มาไม่ไกลเราก็มาถึงบริเวณหน้าวัดฉงเซิงวัดนี้มีเนื้อที่กว่า12ตารางกิโลเมตร
ถือว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้โดยมีภูเขาสังสารตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังตัดกับตัวสถาปัตยกรรมของวัดได้อย่างโดดเด่นสวยงามมากครับเดินเข้ามาไม่ไกลคุณผู้ชมฮะสัก100เมตรฮะนี่คือวัดฉงเซินคือเขตด้านในนะครับตั้งอยู่ภูเขาลูกที่10ใช่แล้วฮะมีทั้งหมด19ลูกคุณผู้ชมด้านในโอ่โถงมากแล้วก็มีหลายวิหารมากเต็มไปหมดด้านในเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับได้ยินว่าข้างในมีพิธีด้วยใช่เชิญครับเชิญครับเราขวาซ้ายดีมานี่ทางขวาต้องก้าวเท้าไหนก่อนนะฮะก้าวซ้ายเท้าซ้ายขึ้นบันไดถูกได้ครับถ้าทับขวาปุ๊บไม่ได้เลยหกล้มขวาปุ๊บหกล้มเลยต้องซ้ายเท่านั้นถูกเมื่อผ่านประตูวัดเข้ามาก็จะเห็นวิหารชั้นที่1อยู่ไม่ไกลครับเราจะเห็นนักท่องเที่ยวอธิษฐานและก้าวเท้ากระโดดไปตามลายเมฆที่พื้นเสมือนเดินทางสู่สวรรค์ด้านบนครับวิหารศักดิ์สิทธิ์ติดตามได้ในเบรกหน้าครับมาหือมาคุณผู้ชมฮะด้านหลังฮะเป็นวิหารองประธานเลยฮะต้าฉงเป่าเตี้ยนนี่โอ้ต้าฉงเป่าเตี้ยนเป็นที่ที่เขาบอกว่าสมัยก่อนกษัตริย์ต้องมาสวดมนต์กันที่นี่ฮะหลายราชวงศ์มากสวดกันที่นี่หมดเลยด้านในโอ่โถงมากเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเยอะแยะเลยคุณผู้ชมไปดูสวยงามมากข้างในสวดมนต์ก็เยอะแยะเลยฮะนี่สร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับนี่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนเป็นของเก่าแล้วก็ถูกทำลายไปหมดใช่รู้สึกว่าเป็น10 ปีแล้วที่บอกเชิญพระทั้งเอเชียเลยใช่ทั้งเอเชียเห็นมาก108รูปใช่ไหมมาทำพิธีกันใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับนี่เราไปดูด้านในครับเชิญครับเชิญครับเด็กวัดว่าช่วยไปปิดประตูไหนๆก็เป็นเด็กวัดเก่านะเปิดแผนกปิดเปิดประตูถูกองค์ประธานนั้นปางอะไรครับปางประธานพรปางประธานพรลักษณะพระพุทธรูปก็คล้ายๆบ้านเรานะก็พักอะไรก็เหมือนกันคือศาสนาพุทธแต่ว่าแยกไปแยกนิกายออกไปอีกนิกายหนึ่งด้านขวานั้นเป็นเหล่าเทพนักรบละใช่ไหมฮะประมาณนั้นหรือไม่ก็เซียนเป็นเหมือนพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ดูเหมือนไม้สักนะแกะสลักมันมาเริ่มเท่มเลย6เมตรได้แล้วเนี่ยความสูงท้าวซ้ายเข้าฟุบเราได้รับเกียรติโชคดีฮะได้เข้ามาดูด้านในนี่เป็นที่ที่ทำวัดที่สวดมนต์ก็อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ต้องแต่งตัวแบบเนี้ยในการแม่ชีผู้ชมเชิญฮะ
็แต่ละปางแต่ละปางเราก็ไม่คุ้นเคยนะก็เลยจะมองไปแล้วก็คล้ายกับเทพที่เรานิยมไปก็มีถือนู่นถือนี่ถือหนังสือถืออะไรก็เหมือนพกลูกซิ่วแต่ว่าลูกซิ่วจะมีเด็กเกาะอยู่บ้างใช่ไหมของเราก็จะสงบสงบหน่อยจะเป็นปางสมาธิธรรมดาเบรกหน้าเราจะออกเดินทางไปเมืองคุนหมิงกันครับเราออกเดินทางจากเมืองต้าลี่ระหว่างทางผมขอแวะพาคุณนิรุธมารับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวเผ่าอีที่เมืองฉู่สงรองท้องกันก่อนนะครับอาหารพื้นเมืองของชนเผ่าอีหน้าตาดีพอๆกับรสชาติเลยล่ะครับแถมยังน่ารักมากๆมาต้อนรับเราทั้งตอนมาและยังมาส่งตอนกลับอีกด้วยนะครับเรียกว่านอกจากอิ่มท้องแล้วยังอิ่มอกอิ่มใจกับบรรดาอาม่าผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวเผ่าอีงานนี้ได้ใจจากผมและคุณนิรุธไปเต็มๆเลยล่ะครับลีลามีมีลีลา欢迎你到楚雄来เราเดินทางต่อกว่าอีก4ชั่วโมงก็มาถึงเมืองคุนหมิงผมไม่รีรอที่จะพาคุณนิรุธมาที่ร้านนี้ครับโอ้โหนี่ก็มีกวางไม่ใช่หมูหันอ๋อหมูหันคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ภัตตาคารกลางเมืองต้องใช้คำนี้นะฮะกลางเมืองชื่อภัตตาคารชิงเหยินเหยินจุยโลอาหารด้านหน้าเราเป็นอาหารที่เราคนไทยนิยมคุ้นเคยกันดีนั่นคืออาหารกวางตุ้งอีกอย่างที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นอาหารแต้จิ๋วสองชนิดนี้เป็นอาหารจีนที่เราคุ้นเคยที่สุดเรียกว่าแพร่หลายไปทั่วเมืองจีนเนื่องจากสีสันสวยงามรสชาติถูกพัฒนามาเป็นพันพันปีนี่ก็เหมือนหมูพะโลอันนั้นหมูพะโล้ด้านหน้าคุณนิรุธแล้วก็จะมีขาห่านด้วยมีแฮมมีขาห่านผีห่านเต้าหู้นะฮะคะน้าแดงน้ำมันหอยเนี่ยไปเนี่ยไก่หลานเลยฮ่องกงไปถึงต้องเลยคะน้าน้ำมันหอยอันนี้เขาเรียกว่าปลากุ้ยหยูหยูแปลว่าปลาฮะปลากุ้ยแปลว่าอะไรอบเชยต้นอบเชยที่เราเคยไปกุ้ยหลินแล้วเขารับรองเรานี่คือเลี้ยงพัฒนาแล้วก็ตัวได้ตัวใหญ่มากไปปลาทะเลนะครับพัฒนามาเลี้ยงเนี่ยแล้วที่นี่เราได้รับประทานกุ้งด้วยนี่เป็นกุ้งทะเลนะฮะกุ้งกระเทียมไก่ย่างภูเขาไฟดูหอยเชลหอยเชลทรงเครื่องทรงเครื่องนะฮะมีบุญเส้นส่วนนี้ก็เป็นมันครับแล้วฮ่องกงเขาขาดไม่ได้ก็ต้องมีพวกขนมแป้งเบเกอรี่หรือตัวพายเนี่ยนะฮะมาเป็นเครื่องเคียงทานกันไปซุปอันนี้ด้านขวาผมนี่ก็คือซุปที่คุณนิรุธกำลังพูดถึงนี่เลยฮะมะระกระดูกหมูกระดูกหมูนี่เขาจะตุ๋นรสชาติเนี่ยคิดถึงบ้านเลยคุณผู้ชมน้ำจิ้มสไตล์ฮ่องกงคือมีใกล้ๆซอส
XO ก็ปรุงรสมาเรียบร้อยอาจจะไปตีกับน้ำมันหอยซอสจะใช้ซอสเป็ดปักกิ่งแล้วก็มีน้ำตาลใช่ผู้ชมทางบ้านนั่งดูอยู่จะสงสัยว่าเอ๊ะเรามาที่คุณหมิง ทำไมไม่ทานอาหารยูนานถึงมาทานอาหารกวางตุ้งแบบนี้ต้องเรียนฮะว่ายูนานคุณหมิงเนี่ยเป็นเมืองที่แบบคุณภาพมากเนื่องจากว่าเขาว่าเป็นเมืองที่มีใบไม้ผลิตทั้งปีงั้นคุณภาพของผักของทรัพยากรอาหารเนี่ยเรียกว่าดีมากๆอุดมสมบูรณ์ว่าใช่อาหารกวางตุ้งนี่เข้าได้กับอาหารวัตถุดิบดีๆแบบนี้นะฮะฉะนั้นแล้วมาที่คุณหมิงอยากทานอาหารกวางตุ้งได้ทานแน่นอนเราทานอยู่นานมา 3-4 วันกันแล้ววันนี้ลองเปลี่ยนมาสักกวางตุ้งสักวันนึงนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าหรือคราวหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นอาหารอะไรต่อไปได้ครับวันนี้ก็คงจะกินกันจริงจังแล้วล่ะจริงจังเลยคุณผู้ชมท่านผู้ชมก็คุ้นเคยกับอาหารกวางตุ้งนี้แล้วครับเมืองไทยก็มีอยู่เยอะนะครับนี่เอาส่วนมากไปพัฒนาส่วนมากจะเป็นกวางตุ้งนั่นแหละแล้วเราก็คุ้นเคยกับฮ่องกงเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ใกล้กันนิดเดียวนะครับแล้วผมก็สนิทกับหมูหันนี่มานานมากมาสนิทกันมากกับไก่ย่างพวกนี้สนิทกันเลยฮะคุณผู้ชมนี่เองข้างๆเป็นน้ำสมุนไพรของคนแต่จิ๋วมาผสมผสานอยู่ใช่อุ่นๆมาอุ่นๆที่แรกนึกว่าน้ำฝรั่งคุณผู้ชมฮะมาอยู่ที่ยูนานนี่ได้แต่จิ๋วก็มาอยู่ยูนนานนี่ได้จะเหมือนใบเตยน้ำวุ้นน้ำใบเตยแล้วก็น้ำอะไรสักอย่างน้ำผักแป้งมาต้มมาคั้นครับได้น้ำสมุนไพรมาก็เดี๋ยวทานข้าวทั้งหมดนี้เป็นของท่านผู้ชมครับครับเชิญฮะทานข้าวด้วยกันเราจะทานเผื่อนะครับนี่อันนั้นคือเขาฮะไม่ใช่หาเพราะว่านี่นะครับทุบเขาให้ไม่กินไม่กินกินว่าเมืองไทยเราจะนิยมเป็นซีอิ๊วดำหวานกรอบมากตั้งอยู่นานนะอร่อยมากๆหากท่านผู้ชมมาสักครั้งหนึ่งที่คุณหมิงลองอาหารกวางตุ้งในมณฑลยูนนานเชิญครับอร่อยเนาะกรอบเป็นเชียงใหม่เลยเขาบอกกันว่าถ้าไม่ได้มาที่นี่เสมือนมาไม่ถึงคุณหมิงติดตามได้เบรกหน้าครับหลังจากเติมพลังกันแล้วผมเลยพาคุณนิรุตและคุณผู้ชมมาที่เขาซีซานเพื่อรับความเป็นสิริมงคลกันครับนี่ก็หมายถึงอะไรนี่อ๋อนี่คือประตูนู่นนู่นเดินต่อไปนู่นอ๋อเป็นแผนที่ใช่เป๊ะเลยเรียนท่านผู้ชมเลยดีกว่าผู้ชมเรานั่งรถมาจากเมืองเมื่อกี้เมืองต้าลี่ถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะฮะนี่ถ้าวิ่งรถติดต่อกันใช้เวลานานพอสมควรเราถึงเมืองใหญ่ที่สุดเป็นประธานเมืองเอกเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนานนั่นคือเมืองคุนหมิงครับคุณผู้ชมฮะนี่คือยอดเขาที่เราต้องมาก่อนเลยเนื่องจากว่ามาไม่ถึงที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงคุนหมิงเลยใช่ครับด้านหลังเราคือเขาหรือว่าวัดชีซานฮะคือจริงๆแล้วเราต้องขึ้นบันไดไป300ขั้นคุณผู้ชมฮะแล้วก็ด้านบนสุดจะมีประตูมังกรนี่ฮะลอดประตูมังกรถือว่าเป็นมงคลชีวิตเลยฮะเรามาคนมงคลมงคลทำให้มีคุณค่าของเดี๋ยวเราเพิ่มขึ้นใช่มูลค่าเขาบอกทำให้มูลค่าของชีวิตเพิ่มขึ้นคนจีนว่าอย่างนั้นฮะแล้วเดี๋ยวเราดูเรื่องราวประวัติศาสตร์เดี๋ยวเดินขึ้นไปเรื่อยๆฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเขาลูกนี้นะฮะเราเริ่มเดินกันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกและจะหนาวมากกว่านี้ครับเชิญครับคุณผู้ชมครับเชิญครับนี่ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วฮะขวามือเราก่อนเลยฮะมีความสำคัญอะไรครับเทพเจ้าไถ่สิงเอี๊ยะคุณผู้ชมฮะมาที่นี่ต้องมาขอพรแห่งความร่ำรวยแต่ว่าก็ต้องพยายามหน่อยโดยเฉพาะคนที่รูปร่างสันทัดเหมือนผมเพราะว่าวิธีการขอพรคุณผู้ชมครับเรานิยมต้องใช้มือขวาครับลูบ ก้อนทองนี้ไล่ลงมาอย่างนี้เป็นต้น
นี่นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูฮึบไล่มาที่ไล่ตรงนี้ฟุบ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 นี่นะฮะแล้วก็ล้วงเข้าไปปากเสือฟุบแล้วออกมาเหมือนเราหยิบก้อนทองน้องรวยใส่กระเป๋ากลับบ้านไปอย่างนี้ล้วงเข้าไปในปากเสือเลยใช่ต้องมาทันโอ้นั่นคือทองใช่ไหมใช่ฮะก้อนทองที่ท่านเขาจะถึงไหมเนี่ยโอ้คุณรู้สึกว่าผมตั้งเยอะนี่รูปอย่างนี้ถูกแล้วนั่นนะครับฟุบนี่นั่นเลยแล้วกางเกงตัวนี้ก็ห้ามซักเลยฮะเพราะว่าล้อเล่นมีอยู่ตัวเดียวนี่งวดนี้เอาเกงเลื่อนมาตัวเดียวเองพอจะยิ้มใส่นั่นไม่ได้เลยหลังจากเราขอพรทางด้านนี้เสร็จเรียบร้อยความร่ำรวยแล้วด้านนี้ครับผมเห็นทุกวัดที่เป็นในลัทธิเต๋าเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช่นี่เทพเจ้าหวังหลิงกวนทำหน้าที่ผมรู้ว่าเฝ้าในลัทธิเต๋าแล้วยังไงอีกฮะไม่ใช่ว่ายืนเฝ้าแบบเป็นรปภ.อะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ครับที่จะเข้าวัดเต๋าเนี่ยเจอตลอดเวลาเลยถ้าเปรียบเหมือนเมืองไทยเราจะมีเหมือนกับยักษ์ไงคอยยักษ์วัดแจ้งปีศาจมารร้ายต่างเกรงขามแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะแฝงเข้ามากับตัวมนุษย์ซึ่งเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยก็จะถูกสะท้อนกระเด็นออกไปไม่ให้เข้ามองประตูเพราะมีกระจกอยู่อ๋อกระจกที่กลางลิ้นปี่แปลว่าคุณผู้ชมถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเจอท่านหวังหลิงกวนยืนอยู่แปลว่าวัดนี้เป็นวัดในลัทธิเต๋าอย่างที่คุณนิรุตอธิบายแน่นอนท่านนั่งเท้าเอวมีกระจกแล้วถือกระบอกใช่แล้วนะครับกระบอกเราขึ้นไปต่อดีกว่าต่อฮะนี่เราก็ทิ้งความชั่วร้ายเอาไว้ข้างนอกแล้วแล้วก็เราก็เอาความมงคลกลับไปฝากท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วกลับไปฝากท่านผู้ชมแล้วฝากตัวเราด้วยไม่ให้ดีกว่าไม่ได้ฝากท่านผู้ชมเลยครับผู้ชมนี่คือจุดที่สองฮะนี่คือ1แฮกเลยนี่คือเทพเจ้าเจินบู่ต้าตี้นะครับเทพเจ้าในลัทธิเต๋าเทพเจ้าท่านนี้ละทิ้งความเป็นลูกกษัตริย์นะฮะแล้วก็เลื่อมใสในศาสนาอุทิศตนให้พุทธศาสนานะครับหลายเรื่องหลายราวทีเดียวมีมารพจนนั่นนู่นนี่เรื่องเขาเล่าว่ามีการถึงขนาดท่านต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเอามีดกรีดท้องนะฮะกระเพาะที่ออกมาแล้วลำไส้ที่ออกมาก็กลายเป็นเต๋าเป็นตัวงูที่พันอยู่แล้วก็ทางเบื้องบนหรือว่าทางสวรรค์ได้เห็นเห็นความซื่อสัตย์ใช่ท่านเลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นเทพเทพทางด้านป้องทิศเหนือทางด้านเหนือนะครับก็เลยกลายเป็นเทพที่คนแถวเนี้ยเคารพบูชาในเรื่องของความมีอายุยืนยาวแล้วก็ความซื่อสัตย์ของท่านใช่ทีนี้เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันครับที่มีเต่ากับงูพันกันพันกันอยู่โดยส่วนใหญ่ก็คือจะมาไหว้ท่านแล้วก็ลงมาลูบเต่าก่อนเพื่อให้ตัวเองมีอายุยืนยาวอายุมันขวัญยืนสาธุสาธุสาธุทั้งพี่เอและท่านผู้ชมครับเราไปทำพิธีการอายุยืนยาวมาเที่ยวกับผมนานๆครับสบายมากจะสอนให้นี่อ๋อนี่ฮะมากับผู้ใหญ่ก็ดีอย่างนี้ฮะถามจริงๆที่บ้านมีไหมทำไมถึงดูเป็นคนอายุยืนยาวเป็นหนุ่มเป็นแน่นขนาดนี้ปล่อยเต่าบ่อยอ๋อปล่อยเต่าคุณผู้ชมนี่เคล็ดลับความยาววัยของคุณนิรุตคือการปล่อยเต่าบ่อยนะฮะเพราะว่าครับอาบน้ำบ่อยไงเต่าเหม็นเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่ผมต้องเริ่มแบบคุณนิรุตบ้างผมจะได้อายุยืนยาวแบบคุณนิรุตบ้างสุดท้ายมาลอยหางเลยอายุมากกว่ายืนปล่อยเต่าคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับให้ท่านผู้ชมก่อนแล้วเชิญครับจากขอพรเรื่องอายุยืนฮะอยู่มันหวันยืนต่างไปก็นี่เลยเป็นบ่อน้ำที่มีวัวด้านในมีลูกวัวอยู่ตัวเล็กๆตัวเล็กน้อยเขาเรียกว่าบ่อน้ำของลูกวัวกตัญญูฮะเรื่องราวก็คือเมื่อสมัยก่อนมีคนหนึ่งเขาชื่อเจ้าอู่เจ้าอู่นี่มีอาชีพซื้อวัวไปชำแหละขายก็ไปซื้อเจ้าแม่วัวมาแล้วก็
มีลูกวัวแถมมาด้วยกลับมาก็มาไว้ที่บ้านเตรียมตัวจะชำแหละไปขายรับมีดเรียบร้อยแล้วกำลังจะชำแหละเจ้าแม่ละมีคนมาเรียกเขาบอกว่ามีคนมาเรียกหน้าบ้านตำนานเขาเล่าอย่างนั้นคุณผู้ชมเรียกหน้าบ้านตัวเองก็วางมีดออกไปหน้าบ้านไม่มีใครกลับเข้ามาเอาละก็จะมาชำแหละคุณแม่เหมือนเดิมหามีดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ไล่เจ้าลูกวัวเนี่ยลุกแล้วก็เจอเจ้าลูกวัวนอนทับมีดอยู่ทับเสร็จก็รับต่อเลยทีนี้ก็จะไปจัดการชำแหละละเจ้าแม่วัวเพื่อจะไปขายเอากำไรนะฮะจะไปเสร็จไอ้เจ้าลูกวัวก็เดินไปขวางเลยขวางเสร็จก็นั่งยองๆบังแล้วก็นั่งร้องไห้แล้วก็เกิดบังเกิดทั้งที่ตัวเองชำแหละวัวมันไม่รู้จะกี่ศพแล้วไม่เคยเห็นแบบนี้ใช่ใช่เห็นแบบนี้เสร็จก็บังเกิดความสงสารก็เลยเลี้ยงเจ้าแม่ลูกคู่นี้ไว้นะฮะเรื่องราวที่มาเกี่ยวพันกับเขานี้เนื่องจากเจ้าอู่เนี่ยโดนเกณฑ์มาสลักหินที่นี่เขาเลยพาเจ้าสองตัวนี้มาเลี้ยงด้วยนะครับวันนี้เป็นที่สูงจากระดับน้ำมากต้องขนน้ำขึ้นมาทุกวันสองตัวนี้ก็รับหน้าที่ขนน้ำขึ้นมาให้เจ้านายดื่มทุกวันจนวันหนึ่งก็ไม่ไหวมาสิ้นใจตายตรงนี้เขาบอกอย่างนั้นนะก่อนสิ้นใจตายเขาก็ขุดบ่อน้ำไว้ก่อนจะไปใช่แล้วก็เทน้ำที่เขาแบกขึ้นไว้ที่นี่นะฮะเขาบอกว่าเบื้องบนก็เห็นทุกวันนี้บ่อน้ำนี้ไม่เคยแห้งเลยคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวของความกตัญญูเกี่ยวข้องกับลัทธิเต่านะฮะใช่บอกแล้วที่เต๋ามีกตัญญูอยู่24ประการวันนี้คือได้ความรู้แล้วคุณผู้ชมลัทธิเต๋ามีเรื่องของการกตัญญูแยกไปถึง24อย่างที่คุณนิรุธบอกนะครับมาเขานี้อย่าลืมแวะมาชมความกตัญญูของเจ้าวัวแม่ลูกคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมมังกรกันต่อก่อนที่พระอาทิตย์จะลับเชิญครับไปครับประตูมังกรเมื่อรอดแล้วฐานะจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าติดตามได้เบรกหน้าครับอากาศดีๆแบบนี้บันไดแค่300กว่าขั้นนี่เดินสบายๆมากครับเราเดินตามไหล่เขาผ่านอุโมงค์หินและมีวิวสวยๆจากทะเลสาบคุณหมิงให้ได้ชมตลอดเส้นทางครับนี่เรากำลังจะเข้าเขตคุณผู้ชมเข้าเขตของการแกะสลักแล้วฮะนี่ฮะเมื่อกี้ที่มีคุณเจ้าอู่มาแกะเจ้าของวัวเมื่อกี้ก็ใช่มาเริ่มแกะตรงเนี้ยใช้เวลาทั้งหมดหลายคนมากหลายชั่วอายุคนว่าทั้งหมด72ปีฮะเขาแกะอะไรกันแกะหินแกะเขาเนี่ยแกะไปเรื่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปแกะกันดูไปดูดีกว่าอะไรกัน72ปีอ่ะนี่ฮะค่อยๆแกะกันไปเรื่อยคุณผู้ชมดูว่านี่แกะเขาแกะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ฮะทางเดินนี่ก็ใช่นะครับนี่นะฮะที่ทางเดินที่ทั้งหมดนี่ก็ใช่หมดเลยนี่คือทั้งก้อนเลยนะฮะเป็นเกล็ดมังกรเลยเนี่ยมีได้เทพื้นใหม่อะไรไม่ใช่นั้นนี่คือการแกะไปเรื่อยๆฮะแกะทั้งเขาหน้าผานี่ฮะแกะให้คนเดินได้แกะตัวอักษรตัวอักษรนี่ด้วยนะใช่ฮะโอ้โหสุดทำบันไดไงคุณผู้ชมดูแกะไปดูเลยเป็นช่องเขาอ่ะอุโมงค์อุโมงค์สุดยอดอะมนุษย์แสงซะเลยยอมให้แซงแซงซะเลยคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งจุดนะที่เขาเรียกว่าโชว์ถึงความยากมาดูความมหัศจรรย์ของมนุษย์โอ้โหคุณผู้ชมลองดูใกล้ๆนี่ตรงนี้จริงๆแล้วคือภูเขาทั้งลูกที่เป็นหินนะฮะตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปเลยคุณผู้ชมจนถึงถ้ำด้านในแล้วก็ที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมด้วยคุณผู้ชมดูฮะนี่คือการแกะแล้วก็นี่ด้วยนะออกไปกระถางรูปไข่ครับเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดนะฮะแกะเป็นโครงด้านในมีผ้าช่องแล้วก็ค่อยออกไปออกไปนี่ความพยายามแล้วตัวเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็เป็นหินภูเขาทั้งคือเป็นทั้งชิ้นแล้วก็อยู่ข้างในแล้วแกะข้างในเองไม่ได้แกะมาแล้วมายกมาตั้งนะครับความพยายามของมนุษย์สมัยก่อนไม่น่าถึง72ปีแล้วหินนี่ก็แข็งมากคุณผู้ชมฮะแกรนิตนะพวกนี้ตรงนี้นะฮะสถานที่ตรงนี้คนที่นี่นิยมมาขอลูกขอบุตรนะฮะเขาเล่าเพิ่นว่าคนที่ทำดีคิดดีเนี่ยมาขอบุตรขอลูกชายที่นี่หรือลูกสาวก็ตามเนี่ยไม่ค่อยพลาดนะคุณผู้ชมฮะถ้าว่างๆครับไม่ไกลฮะคุณหมิงแค่นี้เองฮะนิดเดียวชั่วโมง50นาทีนี่เราก็อีกนิดเดียวเหมือนกันนะคุณผู้ชมทางซ้ายมือคุณผู้ชมฮะด้านนู้นฮะ
ถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วไม่ขึ้นไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าไม่ได้มาถึงที่นี่และตรงนี้ตูมังกรไปกันเลยคุณโยมชนะขอรับเชิญผมต้องตามเจ้าพ่อไปนี่ตรงนี้ขออนุญาตตามขออนุญาตตามไม่ใช่เหรอสวยจังเลยหยุดดูแสงซะเลยนี่คุณผู้ชมแสงเหรอคุณนี่รอให้ผมเข้ามาก่อนขอบคุณครับนี่เราถึงประตูมังกรแล้วฮะนี่ครับนี่อะไรอ่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้คือลูกแก้วมังกรใช่แล้วถ้าเรารอดไปแล้วเนี่ยเขาบอกคนจีนบอกว่ามีคุณค่าทางตัวเองเพิ่มเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวฮะงั้นกันรอให้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยตั้งจิตตั้งใจถ่ายดีนะครับครับขอให้คุณผู้ชมมีทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองคูณร้อยแล้วกันนะฮะเรารอดเสร็จแล้วปุ๊บอย่างนี้ฮะคุณรุ่งเชิญครับนอกจากมารอดแล้วคุณผู้ชมครับวิธีการคือถ้าทำให้ดูทำให้ไม่ได้ก็เอามือลูบอย่างนี้ฮะลูบด้วยมือขวาก็ได้นะครับและอธิษฐานนะฮะหรือถ้าจริงๆแล้วทางขวามือเรายังมีปลาปลาอะไรอ่ะปลาหลีฮื้อฮะทำไงมีความสำคัญอะไรก็บอกว่าลูบแล้วเนี่ยจะทำให้เหลือกินเหลือใช้นะฮะทางที่ดีถ้ามีทักษะที่ดีนะฮะก็จะทำแบบนี้คุณผู้ชมมือซ้ายจับนี่มือขวาจับนี่ก็ไปยืนบนโรยอีกหน่อยมากจะได้ถึงมือขวาจับนี่อย่างนี้แล้วก็จะโชคดีมากเผื่อคุณผู้ชมโอ้นี่ผมหายสงสัยแล้วที่ผมเห็นคนจีนเวลาก็ถ่ายรูปชอบยืนอย่างเงี้ยแค่นี้เลยคุณรู้เชิญมากคุณรู้เชิญมากเชิญมากคุณรู้เชิญมากเนี่ยนี่ชวนใช่ใช่นี่ไงนี่นะรูปจะหัวปางมาเลยนี่หน้าตาก็อิ่มเอมเลยนี่โอ้โหจะเดินรุ่งเรืองเป็นร้อยเท่าเขาบอกว่ามีความหมายของปลาหลีนี่เขาจะไปเจอบริเวณที่น้ำเป็นน้ำตกมาเขากระโดดปลานี่ที่ชอบกระโดดกระโดดทวนเหมือนแมวซ่อนอ่ะปลาแซลมอนแซลมอนเขากระโดดทวนถ้าเป็นตัวไหนข้ามแม่น้ำผ่านเข้าไปทะลุประตูไม่ได้กลายเป็นมังกรอ๋อเรื่องเล่าเจ้าปลานี่อ๋อถ้าทะลุขึ้นไปข้างบนสูงๆไปถ้าข้ามประตูนี่ผ่านเข้าไปได้เป็นมังกรอ๋อมังกรฝั่งนี้คุณผู้ชมด้านในจะมีด้านในคืออะไรสามเซียนอยู่ด้านในคุณผู้ชมฮะเชิญฮะเทพเจ้าองค์กลางชื่อว่าเทพเจ้าขุยชิงนะฮะเขาเล่ากันว่านักแกะสลักท่านนึงเนี่ยตั้งจากเป็นหินทั้งชิ้นที่เราเล่าตั้งแต่ต้นนะฮะนักแกะสลักท่านนึงแกะมาถึงปลายผู้กันที่แกะยากที่สุดเนื่องจากเป็นหินชิ้นเดียวทั้งหมดนะฮะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนื่องจากว่าอาจจะลงสลักแรงไปทำให้ปลายผู้กันหักเขาเล่ากันมาอย่างนี้นะฮะท่านเสียใจมากศิลปินท่านนี้เสียใจมากเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากแล้วก็ต้องมาเติมนะที่หลังตัวท่านเองก็สละชีวิตเพื่ออนุรักษ์งานศิลปะชิ้นนี้ไว้ก็คือเล่ากันว่าท่านโดดลงจากตรงนี้นี่คือเรื่องราวของศิลปะชิ้นนี้นะฮะเสียนท่านนี้ส่วนทางซ้ายมือคุณผู้ชมนั่นคือท่านกวนอูนะฮะกวนอูนี่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องบูเรื่องการอาหารเรื่องการปกครองใช่ครับทางขวามือคุณผู้ชมชื่อว่าท่านเหวินชานท่านนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องบุญก็คือเรื่องของการวางแผนเรื่องกับวิชาการต่างๆนี่คือเรื่องราวของเทปนี้ที่คุณผู้ชมติดตามชมเรามาตลอดทั้ง1ชั่วโมงวันนี้หวังว่าท่านคงอิ่มหนำสำราญสนุกสนานเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวที่ลีลาวดีฮอลิเดย์พาท่านมาเที่ยวเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าเรามาจากเมืองตาลีฮะตาลีเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเจดีย์3องค์เจดีย์3องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับวิหารหรือว่าวัดที่มีอายุยืนนานมาเป็นพันปีใช่ไหมใช่แล้วถูกทำลายไปหมดนี่เพิ่งสร้างมาใหม่ได้ประมาณ20ปีเหลือแต่เจดีย์ไว้แล้วก็แวะทานอาหารเที่ยงที่น่ารักมีคุณป้ามาเต้นระบำรับเราน่ารักใส่ชุดเผ่าชาวเผ่านะน่ารักแล้วก็เดินทางมาถึงคุณหมิงเมืองนี้นะฮะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยภูเขาแล้วก็ลอดประตูมังกรแบบนี้เราต้องขอบคุณใช่ไหมใช่ครับวันนี้ขอบคุณลีลาวดีฮอลิเดย์ที่คุณนิรุตเล่านะครับที่เรียงร้อยเส้นทางดีๆให้ผมพาคุณนิรุตมาเที่ยวแบบนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบนี้วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนิรุตขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับทางนู้นจะมีอีก2ประตูอย่าหลอกแล้วถ้าหลอกเราจะโดนสาบเหมือนทะเลนะอย่าสาบผมนะ
และต้องขอขอบคุณน้องเชอรี่สุนันทาจากบริษัททัวร์ลีลาวดีฮอลิเดย์ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆให้ผมพาคุณนิรุตพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบนี้และคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่ครับ White and Grand โอ้ใหญ่โตโหระทึกใบบัวนี่นิยมดอกบัวนะฮะที่นี่นิยมดอกบัวตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมวิลเลนแกรนด์รอยัลกลางเมืองเลยกลางเมืองเลยใหญ่มากครับลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราเสาร์หน้าลีลามีจะไปว่าลีลากันที่ประเทศไหนจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามได้ในรายการลีลามีออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงมาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปด้วยกันกับเรานะครับ